เจอแบบนี้มีเซ็งเตือนคิดให้ดีก่อนฟ้องหย่าไม่อยากเหนื่อยฟรีลั่นให้คำปรึกษารวบรวมหลักฐานแทบตายสุดท้ายกินอาหารเปียกข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูโพสต์ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะเมื่อทางเพจ Facebook Law Eyes ดวงตากฎหมายซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายโดยทนายได้เขียนข้อความไปถึงลูกความเตือนให้คิดดีๆถ้าจะฟ้องหย่านะคะโดยได้ระบุข้อความว่าฝากถึงเพื่อนคนรู้จักที่มาปรึกษากฎหมายเรื่องจะหย่ากับผัวจะฟ้องชู้นะคะกรุณาให้คุณแน่ใจก่อนว่าจะหย่ากันจริงๆไม่ใช่ว่าเราให้คำปรึกษาและหาข้อมูลรวบรวมหลักฐานช่วยเหลือแทบตายวันถัดไปโพสแท็กหากันและลงสตอรี่หากันนะคะมาตั้งแต่เป็นเพื่อนยันเรียนจบกฎหมายเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมีคนเข้ามากดถูกใจกดแชร์และคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทินี่เคยให้คำปรึกษาทำโนติเรียกให้มาหย่าที่เขตเสร็จสับหายไปอีกที่เพื่อนคนนั้นท้องลูกคนที่สองแล้วคอมเมนต์แท็กมาบอกว่าเจอมาแล้วรวบรวมข้อมูลจนเหนื่อยสุดท้ายเขารักกันเหมือนเดิมคอมเมนต์แท็กมานะคะบอกว่าบอกค่าทนายก็คืนดีกันแล้วครับคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าคนนั่งคุยคนนอนคุยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแรงนะให้ทนายกินเปียกเนี่ยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเจอบ่อยครับเคสแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าอารมณ์แบบทำงานอยู่ดีๆก็กลายเป็นหมาเฉยอะไรวะคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าทำงานด้านไกลเกี่ยข้อพิพาททางครอบครัวอยู่ค่ะเข้าใจเลยคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าบางคนงอนสามีนิดหน่อยโทรมาปรึกษาตั้งไว้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ